หลอกพี่หลอกลองหลอกลองหลอกดูหลอกดูได้ไหมอ่ะได้อยู่ได้สงสัยน้อยใจอยู่นะฮะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ฟาร์มแกะเปิดใหม่นะครับเขาเรียกว่าฟาร์มแกะออสเตรเลียนะครับนี่ฮะตอนนี้ผมได้บัตรมาแล้วนะครับ3บัตรบัตรละ100บาทนะครับแต่มาช่วงนี้นะเหลือ50บาทนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศในร้านนะฮะฟาร์มแกะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าน้องแกะเป็นจะน่ารักขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันครับอันนี้คือมีลานจอดรถตัวนี้นะตัวนี้นะจอดที่จอดสบายๆครับไปนะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะฮะตรงนี้นะครับอะไรฮะเหยียบเท้าตรงนี้ก่อนน้ำยาฆ่าเชื้ออ๋อเหยียบเท้าก่อนค่ะต้องเหยียบนี้ก่อนนะครับมาแค่ตรงนี้เลยครับผมขอบคุณครับผมจะเย็บเท้ากันครับนะโอเคได้แล้วนะทุกคนก็มาเหยียบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราเดินขึ้นไปครับขึ้นไปก็จะเป็นเนินดอยอย่างนี้นะครับดอกสบายครับอยู่ติดกับถนนเลยนะฮะทุกคนนะฮะขึ้นครับเราเต็มไหวไหมคะไม่ติดนะครับถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะเส้นทางก็เดี๋ยวจะเดินอ้อมวิวบนดอยสักหน่อยนะครับนี่ฮะเดินออกมานี่อากาศจะเกือบจะ5โมงแล้วนะครับอากาศยังร้อนอยู่นะครับทุกคนร้อนมากนี่ฮะติดถนนเลยนะนี่ครับหลายๆคนก็มาเที่ยวกันว้าวเดินมาถึงแล้วครับทุกคนน้องแกก็อยู่ดังป้ายนี่เองนะครับโอ้โหนี่ฮะป้ายนี่ทางขึ้นนะครับการสร้างใหม่นะครับกำลังปรับปรุงกันเยอะอยู่นะครับนี่คือเปิดแค่ช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวเราดูฟาร์มแกะน้อยก่อนเจอตรงนี้นะครับแกะน้อยนี่แกะน้อยด้วยนี่ครับน่ามันแกะตัวเล็กด้วยนะครับเป็นแพะตัวเล็กๆนะครับนะจะมาเด็กมาอุ้มได้นะครับเฮ้ยมาเล่นได้นะครับนี่นี่ไอตัวนะครับสามารถมาจับแกะได้นะครับแกะน่ารักครับเอ๊ะมาหนูจับได้เลยจับได้เลยนี่นี่จับ
ได้เด็กเด็กก็จะได้โอ้เด็กชอบมากเลยเด็กชอบมากเลยครับจับดูได้ไหมเด็กชอบมากเลยครับอย่างนี้เราเดินขึ้นมาดูแกะนะครับบนยอดดอยตรงนี้นะครับเนี่ยน้องเสือแตมเมื่อกี้จับได้ไหมแกยังไม่ได้อุ้มยังไม่ได้อุ้มเดี๋ยวให้อุ้มเนาะนี่ลาท่านบนนะครับเพราะแกหายแกหายเลยแกหายหมดเลยอ๋ออยู่ด้านล่างนะครับเอาไปดูด้านหน้านะครับจับแกะน้อยนี่ครับนี่เราเดินจับได้หรือเปล่าเราอยู่ไปใกล้ๆนู้นไปต้องอย่าวิ่งขอถ่ายผมด้วยถ่ายดูขอถ่ายผมด้วยนี่ครับแม่ไปจับก่อนต้องขอถ่ายผมด้วยโอเคยินแค่ใหญ่เลยตัวเล็กครับจับได้ครับจับได้จับได้เลยค่ะตัวใหญ่มากเลยโอ้โหนี่ครับกำลังกินหญ้าอยู่นะครับได้หนูแล้วชอบกินหญ้ามากเลยโอ้ได้จับตัวน้อยตัวน้อยตัวเล็กตัวเล็กดูตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กดูตัวเล็กเจ๊จะจับเลยตัวนี้เลยเออไปด้านหลังเลยโอ้ยสแตมสวยโอ้ยสวยนะเนี่ยสแตมสแตมสวยไหมยิ้มสวยสวยไหมคะแล้วแกชอบเดินไม่ชอบเดินข้างบนนะครับย้ายกันอยู่ด้านข้างริมดอยนะครับนี่ฮะเดินไปทางโน้นเลยก็มีหลายตัวอยู่นะครับก็เดินเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับเอาลงข้างล่างแล้วไปข้างล่างเลยตัวนี้น้องกระเทียมไม่ได้รูปเลยนะครับเดินตามหาแกะนะครับเพราะแกะนี้แกะนี้คนนะบนดอยไม่มีสักตัวบนดอยไม่มีสักตัวไปข้างล่างหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มแกะเปิดใหม่นะครับฟาร์มแกะออสเตรเลียนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นนะคนเยอะมากเลยด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแบบเรียวๆเลยนะครับนี่ฟาร์มแกะตัวนี้แกะกำลังมาแล้วทุกคนมาในการตัวนี้นี่เห็นไหมโอ้โหนี่ฮะทุกคนฟาร์มแกะนี่ดูใกล้ๆโอ้โหนี่ฮะมาใกล้ๆเลยมาใกล้เลยครับนี่ฮะโอ้โหมีหลายตัวมากเลยครับโอ้โหดูเดินตามนู่นป้ายอยู่นู่นนะครับไปดูทางป้ายด้วยโอ้โหเก็บใส่ครับนี่ฮะ
หลอกพี่เขาหลอกลองหลอกลองหลอกดูหลอกดูได้ไหมได้อยู่ได้สงสัยน้อยใจอยู่นะฮะนี่ฮะตัวทุกคนเฮ้ยดูใกล้นี่เอ้าเนี่ยนี่สองตัวฮะนี่ป้ายอยู่ตรงนี้นะทุกคนป้ายนี้เนี่ยหลายคนก็จะถ่ายป้ายตรงนี้แหละนะครับนะแล้วก็แกก็เดินวนประมาณเนี้ยนี่ตรงนี้ไปตรงนู้นละอันนี้มาตรงนี้แล้วนะก็จะวนไปอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยดาราหรือเปล่าอืมโดนเลยฮะโดนแล้วโอ้โหดูนุ่มไปเลยโอ้โหทุกคนดูดูแกะตามเลยฮะนี่ฮะน่ารักน่ารักโอ้โหเดี๋ยวดูนี่ฮะดูใกล้ๆเราอีก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 ละเราอีกละไม่มีหลอกหลอกโอเคทุกคนใครสนใจก็ลองมาถ่ายกับบรรยากาศตัวนี้ได้นะครับติดกับถนนใหญ่เลยนะครับในดูให้ดูให้ดูนี่นี่ติดกับถนนใหญ่เลยถนนไปภาคตะวันตกนะครับซึ่งหลังวัดห้วยปากกั้งเห็นไหมครับก็อยู่ประมาณนี้เลยโอเคอย่าลืมมาเที่ยวถ่ายรูปกับแกะน้อยออสเตรียคาเฟ่แห่งใหม่ตัวนี้นะครับ